ช่วงพักกลางวันสมัยเรียนอาหารที่โรงเรียนอร่อยถูกปากเท่าที่บ้านกันไหมคะเมนูที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนละแบบกับที่ได้กินที่บ้านก็คือแกงในตอนเย็นจะอร่อยที่สุดเพราะว่าก็ป้าเขาทำแล้วก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็เขาทำไปอะไรเงี้ยเพราะหนึ่งเหตุผลของความอร่อยคือการไว้วางใจลดมือของคนในครอบครัวแค่บอกว่าให้ป้าทำเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันต้องอร่อยแน่ๆอะไรประมาณนี้และมาจากการปรุงที่รู้ใจผมไม่ชอบกินเผ็ดมากแล้วเหมือนป้าก็รู้ป้าก็จะทำไม่เผ็ดมากคือเป็นแกงส้มที่กลมกล่อมมาแล้วเขาก็เลยชอบกินแกงฝีมือป้าโดยเฉพาะแกงส้มหมูย่างเลยนะพบกับเรื่องเล่าจากแกงส้มหมูย่างจากจังหวัดพัทลุงที่รสมือคุณป้าเชื่อมโยงกับหลายๆจุดเปลี่ยนในชีวิตวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานที่ไม่ว่าบทบาทในชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณป้าก็ยังคงเป็นแม่ครัวเบอร์หนึ่งในใจเสมอต่อให้ได้กินอาหารที่อร่อยเทียบเท่าแต่ว่าถ้าไม่ใช่ฝีมือป้าก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ารสชาติของป้ายังเป็นที่หนึ่งอยู่แคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยนี่การเมนูโปรดของลูกเป็นนั่นกระเป๋ากระเป๋าทอนด้วยลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยView the world via The Voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรฝ่ายจารีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแดกปรัชวิทย์บุญยวันตังค่ะนักเขียนฟรีแลนซ์วัย25ปีที่มีภูมิลำเนาจากภาคใต้ปลายด้ามขวานจากจังหวัดพัทลุงเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เลือกที่จะอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพนักเขียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องราววันนี้มีทั้งความน่ารักน่าขบขันและความน่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแดกและคุณป้าอยู่ไม่น้อยเลยค่ะแม่ทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยครับเราก็เลยชอบกินฝีมือของป้ามากกว่าป้าเป็นคือเป็นแม่ครัวตามงานศพอะไรเงี้ยเวลาใครมีงานแต่แถวบ้านก็จะมาชวนไปช่วยงานแล้วเราก็จะได้กินกับข้าวทั้งกับข้าวจากงานศพหรือว่ากับข้าวที่ป้าทำเองคุณป้าของคุณแดกนะคะถือเป็นแม่ครัวคนสำคัญในหมู่บ้านเลยค่ะที่เมื่อมีงานศพก็จะต้องรับบทแม่ครัวมาโดยตลอดว่าแต่ปกติแล้วเนี่ยหลายๆบ้านมักจะติดรสชาติฝีมือคุณแม่กันนะคะแต่บทสนทนาที่เปิดมาเมื่อสักครู่นี้คุณแม่จะไม่น้อยใจใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนแม่ก็รู้แต่ว่าแม่ก็ทำกับข้าวทุกวันเหมือนเดิมเพราะได้คุยกับเพื่อนๆคือช่วงมัธยมเป็นช่วงที่เหมือนว่าในกลุ่มเพื่อนนะผมจะชอบถามจะเป็นคนที่มีเรื่องมาซอกแซกถามเพื่อนในทุกวันเลยแล้วเพื่อนก็จะรู้สึกว่าผมเป็นคนช่างสงสัยผมก็เคยถามว่าที่บ้านใครแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยบ้างเนี่ยก็ใช่ก็ได้ฟังก็ไม่ได้มีแค่บ้านผมบ้านเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้อินกับข้าวฝีมือแม่เหมือนที่ในทีวีอะไรประมาณนี้จริงๆพ่อก็ทำอร่อยแหมเอาจริงๆนะคะเหมือนกำลังฟังเรื่องของตัวเองเลยค่ะปอเองเนี่ยก็คุณแม่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ก็จะมีบางเมนูนะคะที่ฝีมือคุณแม่เนี่ยถูกปากเราเพราะคำว่าอร่อยเป็นปัจเจกนิยามของแต่ละคนจริงๆค่ะส่วนของคุณแดกนะคะอาหารที่อร่อยก็จะมาจากฝีมือของคุณป้าที่เป็นพี่สาวของคุณพ่อค่ะซึ่งคุณแดกเล่าว่ากว่าจะได้มากินอาหารฝีมือคุณป้าก็คือช่วงอายุ10ขวบหรือช่วงชั้นป.4นั่นเองค่ะเนื่องจากชีวิตก่อนหน้านั้นครอบครัวอาศัยอยู่ที่อำเภอกงหราเรื่องราวต้นรายการในวันนี้ก่อนจะไปถึงแกงส้มหมูย่างนะคะเรามาเริ่มฟังตั้งแต่ภูมิหลังและความทรงจำของครอบครัวคุณแดกกันค่ะบ้านของผมเป็นแฟลตตำรวจนะครับเพราะว่าพ่อเป็นตำรวจแล้วก็อยู่ในชุมชนชาวแฟลตเป็นตึกแถวที่เรียงติดกันนะครับเป็นห้องก็พัทลุงก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะถ้าเรียกว่าสนุกก็สนุกแต่ว่าเป็นความสนุกแบบคือหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็เคยเป็นเขตงานคอมมิวนิสต์เก่าอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่าอยู่แถวเทือกเขาบรรทัดแล้วก็เป็นอำเภอที่อยู่นอกเมืองครับผมก็ห่างจากเมืองประมาณ40กิโล
ิจกรรมในวัยเด็กกับจากโรงเรียนก็อาจจะเหมือนเด็กคนอื่นๆนะครับแต่ว่าเป็นการอาจจะเป็นการเล่นแบบพอมันเข้ากับพื้นที่หรือเปล่าบางทีก็ไปเล่นกันแถวๆภูเขาอะไรแบบนี้ครับเล่นไปดูเพื่อนๆเขาจับปลาหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเขายิงปลาในลำธารนะครับมันจะมีเหล็กแหลมๆผูกกับหนังยางครับแล้วก็ยิงลงไปในน้ำแล้วก็จะถ้าโดนปลาก็จะได้ปลาส่วนใหญ่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าเพราะบ้านอยู่ติดๆกันแล้วเวลาเขาเล่นอะไรเราก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยตอนประถม4คือย้ายบ้านมาอยู่ที่ดินของย่าก็ย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วก็เลยไม่ได้เจอกับเพื่อนๆที่แฟตเองครับพอย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็เลยมีหนังสือหรือว่ามีสื่ออีกแบบนึงเป็นเพื่อนแทนนะครับไม่กี่ปีตอนที่ผมย้ายแฟนหลังนั้นเขาทุบแล้วก็ทำเป็นที่ดินของสถานีตำรวจเพราะมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันชอบเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังเพราะว่าค่อนข้างสะเทือนใจหน่อยมันเป็นปมเหมือนกันนะว่าคนอื่นเขาย้ายบ้านแต่ของเรานี่บ้านโดนทุบเลยซึ่งก็ไม่ใช่บ้านตัวเองหรอกแต่เป็นบ้านที่เราเกิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องสาว2คนก็จะเกิดที่บ้านหลังใหม่แล้วก็เลยไม่ได้มีความทรงจําเท่าไหร่แต่ก็จะทอบถามเราว่าเมื่อก่อนบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีที่มีลูกเก็บไว้บ้างก็จะได้เล่าให้ฟังรู้สึกเศร้านิดหน่อยเหมือนกันเพราะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นตึก2ชั้นแล้วก็จำทุกมุมในบ้านได้แล้วพอเขาจะทุบก็รู้สึกเสียดายหน่อยบอกไม่ถูกเหมือนกันทั้งที่ไม่ใช่บ้านตัวเองแต่ก็อาจจะเป็นความผูกพันของเด็กๆก็ได้อะไรประมาณนี้ครับวันที่เพื่อนย้ายเราก็ไปส่งแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันแต่ว่าทุกคนที่ออกไปก็ไม่เคยกลับมาเลยประมาณนี้ก็โตขึ้นมาเราก็เข้าใจในเงื่อนไขของแต่ละคนเลยแล้วคุณแดกและครอบครัวก็ได้ย้ายเข้ามาปลูกบ้านอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองเนื่องจากเป็นที่ดินมรดกของคุณย่าจึงทำให้ครอบครัวนะคะได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องมากขึ้นโดยมีบ้านของคุณป้าเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะป้าแกก็ไม่มีลูกแล้วแกก็เลยจะเอ็นดูครอบครัวผมคือตอนเด็กๆเราก็ชอบไปบ่นนะว่าแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคือแบบชอบเป็นเด็กที่แบบไปเดินบ่นมั้งแล้วเขาก็ได้ยินคือบ้านอยู่ติดกันป้าก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมากินบ้านป้าหรือว่าบางทีป้าก็จะเอาแกงมาให้ครับผมคือเวลาแม่ซื้อปลาซื้อเนื้อหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาบางทีก็ตอนเด็กๆก็จะให้ผมวิ่งไปบ้านป้าอะไรเงี้ยก็จะได้ลงไปให้ป้าแล้วก็สักพักก็จะได้แกงมาถ้วยหนึ่งบ้านป้าค่อนข้างจะแปลกว่าบ้านครัวบ้านป้าจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็อาจจะเป็นครัวโบราณก็จะมีเวลาหุงข้าวก็จะใช้เตาถ่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นลานหน้าบ้านแล้วก็จะมีเครื่องครัวแล้วก็คือหน้าบ้านป้าก็ตรงข้ามกับบ้านผมพอดีก็ตื่นมาก็จะเห็นป้าทำกับข้าวเนี่ยเราก็ชอบไปยืนดูได้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับว่าแกงถ้วยนี้มันมาจากไหนแล้วก็รอบบ้านป้าก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นว่าป้าเขาตำเครื่องแกงเองแล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยเขาก็เลยชอบกินแกงฝีมือป้าโดยเฉพาะแกงส้มหมูย่างเนี่ยแกงส้มหนึ่งในแกงประจำท้องถิ่นชื่อดังของภาคใต้นะคะที่จะหน้าตาและรสชาติเนี่ยแตกต่างจากแกงส้มของภาคอื่นๆเนื่องจากแกงส้มของภาคอื่นๆนะคะจะเป็นสีส้มจากพริกแกงส่วนแกงส้มของภาคใต้นั้นน้ำแกงจะเป็นสีเหลืองจากขมิ้นสดค่ะรสชาติก็จะเผ็ดกลมกล่อมขึ้นชื่อแค่ได้สดก็สว่างวาบไปทั้งใบหน้าเลยละค่ะส่วนใหญ่นะคะจะนิยมใส่ปลาทะเลต่างๆเป็นเนื้อสัตว์หลักค่ะแต่ก็สามารถประยุกต์ได้ตามใจชอบนะคะทั้งผักและเนื้อสัตว์เหมือนกับเมนูในความทรงจำของคุณแดกในวันนี้ที่มีหมูย่างเป็นพระเอกของแกงเรามาฟังกันค่ะว่าทำไมแกงส้มหมูย่างฝีมือคุณป้าถึงชัดเจนในความทรงจำของคุณแดกมากที่สุดพอเราได้เห็นตั้งแต่การเริ่มต้นทำเมนูนี้แล้วก็ไม่ต้องพะวงว่าจะใส่ผงชูรสหรือใส่สารกันบูดไหมหรือว่าเป็นความสบายใจที่ได้กินนะครับเห็นตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบแล้วก็การทำในแกงส้มหม้อนั้นนะครับเหมือนรสมือน่าจะเป็นความเหมือนเป็นตาช่างอะครับคือความละเอียดแล้วก็อาจจะเป็นความวางใจด้วยก็ได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อปลามาตัวนึงถ้าเราทำเองกับป้าทำเนี่ยแค่บอกว่าให้ป้าทำเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันต้องอร่อยแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนพอกินฝีมือป้าแล้วผมก็แปลกเหมือนกันนะผมรู้สึกสบายใจที่ได้กินและความสบายใจนั้นมันก็ทำให้อาหารอร่อยขึ้นหมายถึงว่าพอกินแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรอย่างมันต่อให้ได้กินอาหารที่อร่อยเทียบเท่าแต่ว่า
ถ้าไม่ใช่ฝีมือป้าก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ารสชาติของป้ายังเป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนป้าก็จะฝังพวกขิงข่าตะไคร้ไว้แถวบ้านอะไรหมดเลยแล้วก็เครื่องแกงเวลาตำเองอาจจะเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ด้วยก็ได้ในวัตถุดิบอะไรเงี้ยใส่ไม่อั้นเลยก็อาจจะเลยเป็นรสเผ็ดแต่ว่าจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมด้วยก็ได้มั้งหรือว่าเพราะมีอาหารอย่างหมูหวานมาแล้วก็เลยต้องทำแกงให้เผ็ดเผ็ดของอีสานคือน่าจะเผ็ดจนจะร้องไห้เลยเวลากินส้มตำอะไรเงี้ยขนาดเป็นคนใต้ก็ยังบอกว่าไม่เผ็ดเลยแต่ว่าถ้ากินแกงที่บ้านอะต่อให้เผ็ดก็ยังรู้สึกว่ากินได้ถ้าเทียบกับอากาศร้อนก็เหมือนกับร้อนที่ไทยกับร้อนที่ญี่ปุ่นครับที่ไทยก็จะร้อนแบบมีเหงื่อแล้วแต่ว่าถ้าร้อนแบบที่ต่างประเทศก็จะเป็นร้อนแบบอบแห้งอะไรเงี้ยต่อให้ไม่กินเผ็ดแต่ว่าในมื้ออาหารก็จะมีแกงที่เผ็ดอยู่ดีผมไม่ชอบกินเผ็ดมากแล้วเหมือนป้าก็รู้ป้าก็จะทำไม่เผ็ดมากคือเป็นแกงส้มที่กลมกล่อมอ่ะแล้วก็ผมจะชอบกินผักในแกงส้มนะครับหมายถึงกินมะละกอดิบหรือว่าผักบุ้งอะไรซึ่งพ่อก็จะบ่นว่าแกงไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ซึ่งแต่ว่าสำหรับผมมันผมชอบป้าก็ไม่ทำแกงส้มทุกวันนะแต่ว่าวันไหนที่ป้าทำแกงส้มผมก็แค่ทอดไข่เจียวก็เป็นครบมือนั้นแล้วแต่ว่าบนโต๊ะก็จะมีกับข้าวที่แม่ทำอยู่แต่ก็บอกแม่ตลอดว่าไม่ต้องทำเยอะอะไรเงี้ยแม่เขารู้ไหมว่าเรามีความคิดเห็นยังไงแม่ก็รู้ก็บอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำมันเอแล้วคุณแม่จะน้อยใจไหมล่ะคะเนี่ยซึ่งนอกจากมื้อเย็นแล้วนะคะคุณแดกก็ยังได้กินฝีมือคุณป้าในมื้อกลางวันเกือบทุกวันอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวถัดจากนี้สนุกและน่ารักจนต้องฟังไปแล้วก็อมยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะคือป้าทำงานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแถวบ้านอยู่แล้วเป็นแม่ค้าแล้วก็เราก็เป็นนักเรียนที่นั่นก็จะเจอกันทุกเที่ยงเมื่อเวลาไปกับป้าก็ต้องชวนเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนไปเดี๋ยวเขาจะว่าเราเกเรอะไรเงี้ย ก็ต้องไปเดินกับกลุ่มพวกที่ขยันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องซึ่งการมีคุณป้าเป็นแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียนแบบนี้ก็กินฟรีทุกวันเลยสิคะเนี่ยจริงๆก็อยากจ่ายตังค์แต่ว่าเหมือนป้าเขาก็รู้สึกว่าก็เป็นหลานนะเขาก็ต้องให้กินฟรีอยู่แล้วถ้าคิดในมุมของป้าอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเราเวลาไปกินร้านป้าก็จะตักให้เยอะกว่าคนอื่นๆเพราะจะเริ่มจำได้แล้วว่าคนไหนอยู่สนิทกับเราอะไรเงี้ยแล้วบางวันเราก็อยากกินอย่างอื่นบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรกินร้านป้าเนี่ยแหละแหมเป็นหลานที่น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่อยากนอกใจรสมือของคุณป้าเลยสักมื้อเดียวมีครั้งหนึ่งคือเราก็ไปซื้อร้านป้านี่แหละแต่ว่าถามเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนไปซื้อร้านที่เราอยากกินให้ก็แลกจานกันก็แบบตลกดีตอนนั้นอ้าวเพิ่งชมอยู่แมปนี่เองค่ะคุณแดกแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเมนูหรือว่ามื้อไหนๆคุณป้าก็ใส่ความห่วงใยลงไปด้วยทั้งหมดซึ่งสิ่งนี้นะคะคุณป้าก็ได้มอบผ่านอาหารให้กับครอบครัวคุณแดกมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วค่ะป้าก็อาจจะจบแค่ป.4มั้งเพราะว่าเขาก็ต้องส่งให้พ่อเรียนนะเพราะสมัยก่อนก็ยากจนนะเพราะพ่อเรียนได้ตำรวจแล้วก็เขาก็อยากให้เราได้เรียนสูงๆอะไรก็เวลาทำกับข้าวก็จะชอบถามเหมือนในตอนเย็นนะเขาก็จะถามว่าวันนี้มีการบ้านไหมโน่นนี่นั่นหมายถึงว่าพอเรานั่งเล่นอยู่แกก็จะชอบถามว่าทำการบ้านหรือยังแล้วก็เอากับข้าวมาให้อะไรประมาณนี้เมนูที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนละแบบกับที่ได้กินที่บ้านก็คือที่เรียนคือขายหมดเลยแล้วก็ที่บ้านคือก็ตอนเย็นป้าก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดได้ไหมหมายถึงว่าทำสดๆเลยแล้วผมก็เลยรู้สึกชอบมากกว่าที่จะได้กินแกงในตอนเย็นจะอร่อยที่สุดเพราะว่าก็ป้าเขาทำแล้วก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็เขาทำไปอะไรเงี้ยมุกตลกที่หลายๆบ้านนะคะมักจะบอกว่าแกงถ้วยนี้อร่อยเพราะใส่ใจลงไปเลยนะการเปิดวิทยุฟังขณะปรุงอาหารของคุณป้าก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคบำรุงใจแม่ครัวอย่างไม่เกินจริงเลยละค่ะคุณแดกเล่าต่อว่าไม่เพียงแค่ช่วงกลางวันที่ออกไปขายอาหารที่โรงเรียนหรือตกเย็นกลับมาก่อเตาเข้าครัวเท่านั้นแต่การทำอาหารของคุณป้านับเป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะช่วงที่ผมอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยพอตื่นมาอ่านก็ยังเห็นป้าทำอยู่หน้าบ้านของป้า
เป็นความชอบของป้าด้วยในการทำอาหารก็เลยจะเห็นอยู่หน้าเตาหรือว่านั่งโขกเครื่องแกงหรือว่าขูดมะพร้าวตลอดเวลาตั้งแต่ผมยังอยู่บ้านเก่าแล้วพอมาอยู่บ้านใหม่ป้าก็ยังทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าพอดีเขาที่โรงเรียนก็เปลี่ยนคนรับเหมาแต่ช่วงนี้ก็ช่วยเป็นแม่ครัวในงานศพอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าก็จะถึงเวลาพักของป้าแล้วเหมือนกันเพราะว่าก็อายุยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ทำงานหนักๆไม่ค่อยได้แล้วเลยประมาณนี้หากทุกคนยังพอจำได้นะคะที่ก่อนจะย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับบ้านของคุณป้าครอบครัวคุณแดกอาศัยอยู่ที่แฟลตตำรวจในอำเภอกงหราซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในวัยเด็กและการห่างหายจากเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันนั้นก็นับเป็นหนึ่งจุดสำคัญค่ะที่ก่อร่างสร้างคุณแดกให้รักในการมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองตอนเด็กแม่ชอบให้อ่านพวกนิทานภาพหรือว่าที่ให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่อาจจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าสิ่งที่เพ้อฝันหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แค่ในหนังสือครับแล้วเราก็ชอบดูชอบอ่านจนก็ติดนิสัยว่าเวลาอ่านหนังสือก็ไม่ชอบให้ใครมาเปิดทีวีหรือว่ามาชวนคุยอะไรประมาณนี้พอเราต้องการพื้นที่ในการอ่านหนังสือมันก็กลายเป็นว่าเราชอบอยู่คนเดียวไปโดยอัตโนมัติเลยอะไรประมาณนี้ครับกระทั่งถึงช่วงที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนะคะคุณแดกก็เลือกที่จะติดปีกบินสู่โลกกว้างเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครค่ะที่พัทลุงมีมหาลัยแต่ว่าเป็นมหาลัยที่เกี่ยวกับสายวิทย์ครับอีกอย่างก็เป็นจังหวัดเล็กๆมันเราก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดและคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเราจะพูดแบบเหมือนภาษาในหนังก็ออกไปสู่โลกกว้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเรียนที่นี่แถวๆนี้ก็จะเจอแต่คนที่รู้จักอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยชอบทักใครหมายถึงว่าชอบอยู่คนเดียวเลยแล้วการอยู่คนเดียวในสังคมชนบทหรือว่าสังคมภาคใต้ก็ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยเพราะเขาจะอยู่เป็นกลุ่มกันแล้วก็พอชอบทำอะไรคนเดียวเราก็คิดว่าน่าจะไปเรียนในที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักเราหรือว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจกันอะไรประมาณนี้มีพอดีที่เรามีหลักสูตรที่อยากเรียนด้วยครับเกี่ยวกับสังคมวิทยาแล้วก็เราก็ชอบเรียนวิชาสังคมมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วก็เลยคิดว่าเข้ามากรุงเทพดีกว่าอย่างน้อยก็ไปให้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าดีต่อตัวเองด้วยที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพครับเป็นประเด็นที่น่าคิดและก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับการที่คนโลกส่วนตัวสูงต้องการมาอยู่ในเมืองที่ใครๆต่างบอกว่าวุ่นวายเพราะความวุ่นวายนี้ทำให้หลายๆคนไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันต่างคนต่างอยู่และไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเหมือนกับสังคมชนบทมากรุงเทพก็ได้ไปร้านหนังสือได้ไปโรงหนังได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปแต่ว่าก็บางทีก็เป็นความเบื่อหน่ายนะเพราะกรุงเทพก็รถติดน้ำท่วมอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีหนึ่งสิ่งนะคะที่ไม่ว่าที่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เท่าที่บ้านค่ะแกงส้มที่กรุงเทพจะหวานแล้วก็สีของน้ำแกงก็จะต่างกันเลยคือเหมือนพอเห็นด้วยตาก็พอจะรู้แล้วรสชาติเป็นยังไงอีกอย่างก็คือเขาใส่ผักไม่เยอะด้วยเหมือนของป้าก็ใส่แค่มะละกอดิบหรือว่าแค่ผักบุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เคยเห็นที่กรุงเทพก็เหมือนจะมีดอกกระหล่ำด้วยแต่จริงๆก็ผมก็ว่าไม่ได้ผิดนะผมก็รู้สึกว่าเป็นการปรุงของท้องถิ่นนั้นๆแต่ถ้าถามว่ารสชาติที่ชอบก็ยังเป็นรสชาติของป้าอยู่ครับกลับบ้านทุกเทอมครับเวลาปิดเทอมก็จะนั่งรถไฟกลับบ้านที่พัทลุงเหมือนหรือว่าพอโตขึ้นแล้วปัญหาชีวิตมันไม่ใช่ปัญหาที่มันมีเรื่องมากมายที่เข้ามาเราอาจจะเอนจอยได้กับอาหารน้อยลงทุกปิดเทอมก็จะกินรสชาติป้าเลยแต่ว่าพอคิดว่าเดี๋ยวต้องกลับไปแล้วต้องไปกินอาหารตามสั่งหรือว่าต้องไปกินกับข้าวที่ไม่ได้ชอบมากนักเนี่ยก็จะรู้สึกเซ็งๆหน่อยๆแต่ก็เลือกไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าก็ต้องไปเรียนไปทำหน้าที่ของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแม้ในการสนทนาช่วงหนึ่งนะคะจะดูเหมือนกับว่าคุณแดกเนี่ยค่อนข้างรักในโลกส่วนตัวของตัวเองแต่จังหวะสำคัญส่วนมากของชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้คุณแดกก็รายล้อมด้วยเพื่อนและกลุ่มคนที่มีความชอบและความสนใจเดียวกันอยู่ตลอดค่ะต้องให้บอกว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเลยแต่ว่าถึงจุดๆนึงชีวิตคนเราก็ต้องการเพื่อนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพอไปเรียนมหาลัยเปิดแล้วเราเจอคนที่เขาห้องเรียนรวมกว้างๆอะไรเงี้ยเราก็เจอคนที่เขามากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปนั่งเรียนริมหน้าต่างอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเซ็งๆเหมือนกันว่าเราน่าจะมีเพื่อนบ้างนะอะไรก็คุยกับที่บ้านก็บอกว่ามันเป็นสังคมที่กว้างกว่ามัธยมถ้าเลือกแล้วก็ต้อง
เรียนได้นะครับผมก็จะเริ่มมีเพื่อนตอนที่เรียนคลาสเล็กๆมากกว่าเพราะว่าต้องเรียนเข้าเรียนวิชาเอกอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมีเพื่อนบ้างซึ่งการที่กรุงเทพนะคะเป็นเมืองใหญ่และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายก็ทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั่วเมืองที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความชอบและความสนใจเดียวกันค่ะคุณแดกเล่าต่อว่าการไกลบ้านนี้นะคะนอกจากแกงส้มจะหวานไม่เหมือนรสมือของคุณป้าแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ก็ล้วนเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะได้เจอเพื่อนที่เขาชอบมันเหมือนกันด้วยแล้วก็พอการสนใจการเขียนอาจจะเป็นวงเล็กๆถ้าเทียบกับสายงานอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วที่มหาลัยไม่มีสอนนะก็เลยต้องไปร่วมตามค่ายที่เขาจัดขึ้นนั้นได้เจอนักเขียนที่เราชอบหรือไปงานหนังสือไปขอลายเซ็นนักเขียนที่เราชอบอะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็เลือกถูกที่จะมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าถ้าอยู่พัทลุงก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งเหล่านี้จากเด็กชายคนหนึ่งในจังหวัดพัทลุงที่รักในการอ่านสู่วัยมหาวิทยาลัยที่รักในการเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายต่างๆเกี่ยวกับการเขียนราวกับว่าชีวิตเนี่ยวาดจุดต่อๆกันมาเป็นเส้นทางคุณแดกเลือกประกอบอาชีพนักเขียนอิสระโดยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักกิจกรรมเขาก็อยู่เชียงใหม่อยู่แล้วก็เลยบอกเพื่อนนั้นเดี๋ยวมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับเหมือนพอเราเรียนจบแล้วการกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ใช่แค่การพักผ่อนอย่างเดียวมันต้องคิดด้วยว่าจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนการปิดเทอมที่ว่ามีระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนแพชชั่นก็มีเท่าเดิมแต่ว่าความรู้สึกอยากเป็นอยากจะได้มันไม่เหมือนตอนเป็นมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนเป็นมหาลัยก็อยากเป็นนักเขียนนั่นแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรแต่ว่าพอเราเขียนได้แล้วเราก็ไม่ได้อยากบอกใครว่าเป็นนักเขียนแล้วหมายถึงว่าบอกแค่ว่าเนี่ยเป็นเขียนงานอยู่แล้วก็มันเล่ายากครับเวลาบอกใครว่าเป็นนักเขียนแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีผลงานหรือว่าไม่มีเล่มอะไรเงี้ยงานมันจะตอบคำถามเราเองว่าเราเป็นใครครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกคือไปค่ายแล้วก็นักเขียนก็บอกว่างานก็จะปักหมุดให้เราเองว่าเราจะเป็นยังไงพอวันที่เรามีเล่มของตัวเองแล้วมีนักอ่านเขามาบอกว่าเขาชอบงานเขียนของเราทำให้เขารู้สึกแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองที่ว่างานจะบอกเราเองว่าเราจะเป็นยังไงปัจจุบันนี้คุณแดกมีผลงานรวมบทกวีชื่อหนังสือการเดินอากาศบางประการที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เหล็กหมาดการพิมพ์ค่ะตีพิมพ์มาแล้วทั้งหมด2ครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ต้องคิดต้องเขียนทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดมีห่วงความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์ที่มากระทบคิดว่าไม่อยากจะปล่อยผ่านก็จะเล่าออกมาทั้งการเมืองหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เห็นแล้วก็คือถ้าวันนั้นไม่บันทึกไว้ก็ต่อให้มีข้อมูลหรือว่ามีภาพจำอยู่ก็กลับมาเขียนไม่ได้ดีเพราะว่าเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วถ้าเห็นหรือว่าปะทะกับสิ่งใดแล้วก็จะเขียนออกมาในตอนนั้นเลยครับเคยเขียนนิยายถึงบ้านหลังเก่าอยู่ที่เป็นแฟลตตำรวจอะไรเงี้ยครับเคยส่งประกวดไปแต่ก็ตกรอบ ก็ส่งไปประเภทเยาวชนนะครับตอนนั้นยังน่าจะ2ปีที่แล้วก็เขียนแล้วก็เหมือนว่าการเขียนนี้ก็เหมือนเราก็ได้กลับบ้านด้วยกลับบ้านในทางความคิดในว่างความคิดมันเราเขียนเพื่อจะจดจำว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อให้จะถูกทุบแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ดีอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเพราะมันเป็นบ้านที่เป็นแฟลตด้วยแหละมั้งถ้าเกิดมันเป็นบ้านเดียวแล้วก็โดนทุบไปผมก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเศร้าหรือว่าจะนึกถึงอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอเป็นแฟลตเป็นชุมชนที่อยู่กันหลายคนเลยก็จะมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายความทรงจำอะไรประมาณนี้ครับเพราะทุกเรื่องราวดีๆเรามักจะบันทึกไว้ให้ชัดเจนที่สุดไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะคะเพื่อที่วันข้างหน้าที่ความคิดถึงทำงานเราจะได้ย้อนกลับมาสัมผัสสิ่งที่เก็บไว้เช่นเดียวกันกับแกงส้มหมูย่างฝีมือคุณป้าในวันนี้ค่ะที่เป็นจุดเชื่อมโยงความทรงจำหลายๆอย่างในวัยเด็กการย้ายบ้านมาอยู่ตรงข้ามกับบ้านของคุณป้าการได้มีคุณป้าเป็นแม่ค้าร้านอาหารในโรงเรียนและมีคุณป้าเป็นเสมือนผู้สนับสนุนความเป็นหลานคนนี้ผ่านแกงส้มถ้วยแล้วถ้วยเล่าที่ยื่นให้พร้อมกับบอกว่าอย่าลืมทำกันบ้านนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะที่การกินแกงส้มฝีมือคุณป้าเนี่ยไม่สุกเต็มใจเท่าวัยเด็กเพราะแกงส้มยังอร่อยที่สุดเหมือนเดิมแต่ชีวิตคุณแดก
ม่ได้จะอยู่กินแกงส้มหมูย่างได้บ่อยๆเท่าที่ต้องการเหมือนเดิมแล้วแต่ก็เลือกที่จะหยิบเมนูนี้มาบันทึกผ่านการพูดคุยกับเราหวังว่าทุกคนที่คิดถึงกับข้าวบ้านจะได้มีโอกาสกลับไปเติมใจในเร็วๆนี้กันนะคะSaver of Home Town Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast